ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับโควิดระบาดหนักบริษัทเทคโนโลยีก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับแต่ว่าหลังจากที่สภาวะโควิดนั้นเริ่มคลี่คลายมีการผ่อนคลายมาตรการในหลากหลายประเทศนะครับบริษัทเทคโนโลยีก็ต้องรับภาระหนักกับพนักงานที่มากเกินไปล่าสุดนะครับมีรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับว่าบริษัท Spotify ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันจากสวีเดนนะครับวางแผนที่จะปลดพนักงานออกให้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะลดต้นทุนทางธุรกิจครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รายงานนะครับว่า Spotify Technology บริษัทที่ให้บริการสตรีมมิ่งจากสวีเดนนะครับวางแผนที่จะปลดพนักงานให้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ครับเพื่อลดต้นทุนธุรกิจนะครับเช่นเดียวกับอีกหลากหลายบริษัทเทคโนโลยีที่เพิ่งจะปลดพนักงานไปหลายพันคนไม่นานมานี้ครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท Alphabet Inc. บริษัท Amazon.com นะครับแล้วก็บริษัท Microsoft ด้วยครับทาง Spotify นั้นยังไม่ได้กำหนดตัวเลขพนักงานที่จะถูกปลดนะครับและ Spotify เองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าวครับก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนะครับได้มีการปลดพนักงานในปีที่ผ่านมาเนื่องจากอุปสงค์ที่เฟื่องฟูในช่วงการระบาดของโควิด-19 ครับพอการระบาดนั้นลดลงนะครับการปลดพนักงานจึงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เนื่องจากบริษัทต่างๆต้องพยายามลดต้นทุนเพื่อฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ก็ได้ระบุว่าจะปลดพนักงานถึง 12,000 ตำแหน่งนะครับในขณะที่บริษัท Microsoft ก็ระบุว่าจะปลดพนักงาน 10,000 ตำแหน่งครับสำหรับ Amazon นั้นจะปลดพนักงานมากกว่า 18,000 ตำแหน่งครับในส่วนบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆนะครับเช่นบริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook บริษัท Twitter ของคุณ Elon Musk ต่างก็พากันปลดพนักงานไปหลายพันคนในปีที่ผ่านมาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ